เบนฟอร์ดเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ9ของตารางส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยอยู่พื้นที่หนีตกชั้นนะอยู่อันดับที่17ของตารางซึ่งห่างเลสเตอร์อันดับ18แค่1แต้มครับผมเบนฟอร์ดตอนนี้ก็มีลุ้นพื้นที่ยูโรป้านะครับแต่มันก็ยากหน่อยนะสำหรับเบนฟอร์ดเพราะอยู่อันดับ9เลยส่วนความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเบนฟอร์ดเนี่ยมีรายชื่อนักเตะอาการบาดเจ็บเนี่ย5คนเลยนะครับคริสเตียนนอร์การ์ดคริสโตเฟอร์อาย่าโทมัสสตาโคชาคีนพอตเตอร์แล้วก็เจนเซ่นครับผมมี5คนสำหรับเบนฟอร์ดส่วนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยมีรายชื่อว่าบาดเจ็บเนี่ยถึง12คนนะครับแล้วก็นักเตะที่เจ็บนัดที่แล้วอย่างเนโก้วิลเลียมอ่ะโอ้ที่เจ็บที่หัวน่ะก็ไม่น่าจะพร้อมนะครับในเกมนี้มีสกอตต์แมคคินน่าเนโก้วิลเลียมมูซาเอ็นเคเต้คิดวูดกุสซาโวสกาป้าโอมาริชาร์ดไทโวอาวูเนยี่วิลลี่โบลี่ดีนเฮนเดอร์สันแจ็คโคแบ็กเจอลูก้าเบียงคูนี่แล้วก็ไลอันเยสครับผมโอ้เยอะมากเลยต้องดูว่าใครจะพร้อมบ้างนะครับในเกมนี้ไปทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนเจ้าบ้านวินฟอร์ดเนี่ยผู้รักษาประตูดาวิดลาย่าพร้อมครับเซนเตอร์แบ็ก3คนอย่างซันก้าอีธานปินน็อกเบนมีพร้อมหมดแล้วก็แบ็กซ้ายลิโก้เฮลลี่ก็พร้อมแบ็กขวาอารอนฮิกกินก็พร้อมกองกลางอย่างแมทเทสเจนซินแฟงโอเยงก้าแล้วก็จอร์จดาซินวาก็พร้อมนะครับกองหน้าก็จะอีวานโทนี่กับไบรอันเอ็มเบโวโอ้โหพร้อมครับทั้ง2คนนี้ทีมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยอาการหนักก็จะมีบางคนที่ในรายชื่อที่ผมบอกมาน่าจะลงได้อย่างไทโวอาโบนิยี่อย่างเงี้ยก็น่าจะลงได้นะครับผมผู้รักษาประตูวันนี้คิลเลอร์นาบัสน่าจะได้ลงอยู่แล้วเซนเตอร์แบ็กอย่างฟิลิเป้โจวอลก็น่าจะได้ลงนะครับผมแบ็กขวาเซอร์ไดเย่ก็พร้อมแบ็กซ้ายเรนันโรดี้ก็พร้อมกองกลางก็อย่างเช่นชิกุยาเต้ดานิโลแล้วก็โอเรลมังกาล่าก็พร้อมนะครับในเกมนี้กองหน้าอย่างมอร์แกนกิฟไวท์เบนนินจอร์สันก็น่าจะพร้อมแต่ว่าไทโวอาโวเนยี่เนี่ยต้องรอดูนะครับแต่ว่าก็ยังมีสำรองอย่างพวกเจสซี่ลินการ์ดอะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะครับต้นฤดูกาลที่เจอกันเบนฟอร์ดก็สามารถบุกไปเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ได้2ประตูต่อ2ที่บ้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับสถิติ5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านก่อนเบนฟอร์ดเนี่ย5เกมหลังสุดเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวแล้วก็เสมอ1แพ้ไป3แต่ว่าเป็นเกมที่บุกไปชนะเชลซีถึงบ้านเกมล่าสุดนะครับที่เขาชนะบางทีโมเมนตัมของเบนฟอร์ดอาจจะกลับมาในเกมนี้ก็ได้ส่วนทางฝั่งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์5เกมหลังสุดก็ชนะเกมเดียวเหมือนกันนอกนั้นแพ้รวดคือเป็นเกมล่าสุดที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านเอาชนะไบรตันไปได้3ประตูต่อ1ครับฟอร์มกำลังกลับมาทั้ง2ทีมแต่ถ้าให้ผมทายสกอร์หรือว่าเลือกทางไหนทางหนึ่งนะผมคิดว่าผมไปที่เจ้าบ้านเบนฟอร์ดมากกว่านะน่าจะสามารถเฉือนได้แล้วกันสัก1ประตูต่อ0นะครับเบนฟอร์ดน่าจะเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปได้1-0แล้วกันนะ